รวีเอกอัครภูววัฒน์ค่ะวันนี้มาทำจมูกแบบโอเพ่นนะคะใช้ซี่โครงตัวเองค่ะที่ตัดสินใจเลือกเลอรักเนี่ยเพราะว่าอยู่ดีก็เพจของเลอรักก็เด้งขึ้นมาทำให้เราได้ดูรีวิวแล้วก็ทำให้เราได้เช็คอินเข้าไปนะคะเราก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะทำที่เลอรักค่ะปัญหาคือเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักพอคือแบบว่าชอบจมูกสายฝอแล้วก็ล่าสุดที่แก้มาเนี่ยคือไม่สวยเลยค่ะก็คือจมูกจะค่อนข้างมีสันจมูกด้านบนสูงเกินไปค่ะไม่กังวลค่ะชิลค่ะเพราะว่าเชื่อมั่นในมาตรฐานของโรงพยาบาลแล้วก็หมอวิสัญญีค่ะพอเวลาไม่แต่งหน้ามันก็มีบ้างคือคนเราจะรู้จุดบกพร่องของตัวเองค่ะว่าจุดไหนที่เราไม่ชอบแล้วจุดไหนที่เราอยากได้เลยตัดสินใจแก้ไขที่เลอรักค่ะตอนนี้กำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะฝากติดตามผลหลังทำด้วยนะคะออกมาเป็นสายฝอสวยมากแค่ไหนเดี๋ยวติดตามกันนะคะตรวจจมูกโอเพ่นครบ1เดือนกับ10วันค่ะทรงจมูกก็สโลปไปพุ่งค่ะแล้วก็รูจมูกก็จะเป็นรูปถั่วซึ่งก็ตามที่เราอยากได้อยู่แล้วค่ะหน้าก็จะดูหวานขึ้นละมุนขึ้นปัญหาเดิมคือแก้มาแล้วหลายครั้งนะคะแล้วก็มีรูจมูกไม่เท่ากันแล้วก็จมูกมีแผลเป็นมีผังผื่นเยอะแล้วก็เคยฉีดซิลิโคนหรือว่าสารเหลวมาค่ะไม่เคยโอเพ่นมีแต่ว่าเป็นแบบโคสค่ะสวยขึ้นค่ะแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาแต่งหน้าก็ทักกันว่าหน้าฝ่อขึ้น wow. หน้าละมุนขึ้นหน้าสวยขึ้นหน้าดูเด็กขึ้นแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นทรงสโลปไปพุ่งหน้าเราก็เลยมี3มิติขึ้นหน้าก็จะดูเล็กขึ้นแล้วก็ละมุนขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะทำไมถึงเลือกมาทำที่โรงพยาบาลเลอรักพอเวลาเราได้มาเจอจากเพจ Facebook เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์เรามันพุ่งมันเป็นสไตล์ฝอก็ตอบโจทย์ต้าได้อย่างชัดเจนก็เลยเลือกโรงพยาบาลเลอรักค่ะคุณหมอน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นคุณหมอที่ให้คำปรึกษาที่ดีให้คำแนะนำคำปรึกษาการดูแลหลังจากที่เราทำศัลยกรรมไปแล้วได้อย่างดีมากๆแล้วก็คุณหมอใจดีมากๆด้วยค่ะหมอไหนก็ได้ทำจมูกได้เหมือนกันแต่ทรงมันไม่เหมือนกันหน้าเราจะดูแพงดูถูกอยู่ที่ทรงจมูกนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจทำจมูกโรงพยาบาลเลอรักบอกได้เลยว่าตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนค่ะชีวิตเนี่ยถ้าอยากเปลี่ยนก็เลือกโรงพยาบาลเลอรักคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ